5วิธีแก้ง่วงระหว่างวันสำหรับวัยเรียนวัยทำงาน 1. ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยหากเริ่มรู้สึกง่วงลองลุกจากโต๊ะเดินไปรอบๆติดขี้เกียจยืดเส้นยืดสายสักหน่อยอาจจะไปคุยกับเพื่อนหรือเข้าห้องน้ำทำอะไรแล้วแต่ขอแค่ให้ได้ขยับตัวสักนิดเพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกายดีกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วง่วงต่อคงไม่ได้งานแน่ๆอย่าลุกไปนานจนเจ้านายมองค้อนเอาอะไรลุกขึ้นทุก 2-3 ชั่วโมงแล้วใช้เวลายืดเส้นยืดสาย 2-3 นาทีก็เพียงพอแล้ว 2. ฟังเพลงจังหวะมันๆถ้าเราเกิดความง่วงขึ้นและสามารถแล้วนั่งทำงานนิ่งๆเฉยๆต่อไปนั้นมีแต่จะทรมานเปล่าๆหาหูฟังใส่สบายสักอันพร้อมกับเพลงที่จังหวะมันๆคึกคักหรือเพลงโปรดมาฟังก็ช่วยได้มากเลยนะเพราะคลื่นความถี่เข้าไปกระตุ้นประสาทสัมผัสของเราให้ตื่นตัวมากขึ้นไล่ความง่วงได้ง่ายเลยและถ้าใครทำงานหรืออ่านหนังสือแบบที่ต้องการสมาธิสูงอาจจะเลือกฟังเพลงเป็นช่วงๆเพื่อกระตุ้นร่างกายตัวเราให้พักผ่อนได้ก็ได้ 3. ดื่มน้ำเยอะๆน้ำมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเรามากจริงๆในการได้ดื่มน้ำเยอะๆสามารถช่วยให้หายง่วงได้เพราะน้ำช่วยให้ร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเป๋ามากขึ้นร่างกายเรามีน้ำกว่า 70% หากเกิดอาการขาดน้ำเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้อ่อนเพลียขึ้นได้เช่นกันใครง่วงหนักจะจัดชากาแฟก็ไม่ขัดศรัทธาแต่ถ้าอยากดื่มแต่ถ้าดื่มบ่อยๆจะดีกว่า 4. ทานผลไม้เปรี้ยวหวานๆก็ไม่เลวนะผลไม้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆอย่างส้มสับปะรดมะม่วงน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากเห็นมีขายอยู่แทบทุกที่ถ้าคิดง่วงก็ถ้าคิดง่วงขึ้นมาแล้วก็ลองไปซื้อมากินดูได้นะช่วยให้หายง่วงได้ดีและทั้งสดชื่นตาสว่างแถมความอร่อยเข้าไปด้วยเท่านี้ก็พอลุยงานต่อได้เลย 5. งีบหลับสักนิดถ้าง่วงทำไงดีก็หลับสิอาจจะฟังดูกวนๆแต่มันก็คือเรื่องจริงในที่นี้เราขอให้คำว่างีบหลับงานวิจัยออกมาว่าการที่ได้งีบหลับสัก 10-15 นาทีเพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนสักนิดเพื่อตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกสดชื่นและสมองปลอดโปร่งมากหากอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าหากนั่งเรียนอยู่ในห้องทำงานอยู่ในออฟฟิศข้อนี้อาจจะต้องข้ามไปนะครับขอบคุณครับ